ไม่รู้ว่าการนำไปใช้เนี่ยนำไปใช้ได้จริงหรือยังพอเกิดเสร็จปุ๊บอาจารย์หมูก็จะมีปางใบเป็นเดี่ยวครับครับเดี๋ยวเปิดพิธีแล้วก็เด็กๆนั่งก่อนตอนนี้ให้เด็กลงทะเบียนเข้าห้องก็เนี่ยเมื่อก่อนมันมีเยอะมันมีเป็นนู่นอยู่แต่ตอนนี้เขาจะยกไปแบ่งคนเป็นหัวหลังเบสไปหาอยู่ให้เรียกเขาค่อยๆดูหรือถ้าวิทยากรจะมีอะไรเสริมก็เสริมได้เลยพูดเล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าบริบทโรงเรียนสมัยนี้ก็ได้ว่าเขาเป็นสายแผนเด็กอันหนึ่งมันจะใครก็ได้ตัวอย่างใครก็ได้จะฟังก็ได้เลยใช่ไหมใส่เยี่ยงเลยคือออกมาห้องคือมี71คนวันนี้ใครกับภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ค่ะเรื่องของบัณฑิตวิไลอะไรลักษณะนี้เป็นตึกหน้าครับจะมีไฟทะเบียนแฝงอะไรครับเป็นของเจ้าหน้าที่ตามปกติก็ได้เชิญพยากรณ์พิเศษเป็นเพราะอาจารย์ที่ทางสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เรียนเชิญมาเพื่อเป็นการตรวจแผนแล้วก็ของกศ3ครับก่อนอื่นนี้ก็ขอเจริญพรท่านอาจารย์ทั้ง3อาจารย์ดร.ดำเนียนซึ่งก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงดอยอำเภอดอย17แผนใหม่เนื่องจากว่าทางครูสภาก็มีกำหนดการว่าทางมหาวิทยาลัยที่เปิดทำการเรียนการสอนแล้วก็ผลิตบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นจะต้องมีการให้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษมาตรวจแผนเพื่อที่จะได้มาเยอะแยะมากมายหลักสูตรการศึกษาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็วิจัยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้รับความรู้จากท่านดังนั้นตอนนี้ก็เพื่อลงไปสู่ห้องเรียนครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเราจะใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับถือเอาดูใช้อิสระไปก็ลืมขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดหนึ่งนะครับชื่อดร.จำเนียนไหลมากนะครับตามนี่เลยนะครับปริญญาโทหลักสูตรและการสอนมหาลัยเชียงใหม่เมื่อปี2542ก็อาจารย์ที่ศิลปศาสตร์มอชอก็เป็นอาจารย์ผมเยอะเลยแล้วก็ปริญญาเอกสาขาวิจัยพัฒนาการศึกษานะครับที่มาเชียงใหม่ยังแซวคุณโดนใจมาเองไหมถ้าเป็นนักศึกษาฝึกสอนจากราชภัฏจากมอชอจากมอพะเยาเนี่ยนักศึกษาก็จะไหว้ครูที่เรียกสวัสดีครับอาจารย์พิจารณ์ให้ครูพี่เลี้ยงพาทำงานมีแต่ครูอาร์ตในโชคดีกว่าใครเลยนะว่ายนักศึกษาสุดสอนเวลาเทนก็ต้องหากับข้าวมาถวายเป็นที่ปีใหม่ก็ไปฝึกงานที่นั่นอาจารย์ท่านนิสิตทุกท่านนะคะชื่อว่าที่ร้อยตรีหญิงอธิชยาไข่สันปานโปยเป็นครูมาตั้งแต่ปี35แม่หนูเกิดหรือยังจนถึงปีที่ผ่านมาอย่างแล้วท่านสละทุกอย่างให้กับในวงการการศึกษาเมื่อไหร่ที่ท่านได้รับเชิญท่านจะไม่ปฏิเสธเพราะท่านต้องการเอาสิ่งที่ท่านมีมอบให้กับวงการการศึกษาของเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หนูมีธงละหนูจะออกไปเป็นครูที่ดีครูที่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพของเราหนูจะต้องได้แผนนะคะได้แบบถูกต้องแล้วหนูคือหนูจะต้องออกไปเจออะไรอีกเยอะแยะหมายถึงทั้งเรื่องของความรู้เรื่องของประสบการณ์ต่างๆแต่หนูจับหลักตรงนี้ให้ได้ได้มากันแล้วนะครับเดินทางมาจากฝางนะ
ครับมากันไกลๆมาจากจอมทองมาจากอะไรกันทั้งนั้นเดี๋ยวมาเรียนรู้ด้วยกันเชิญเลยนะครับโวหารต่างๆนี่นะคะก็คือมันมีอยู่5โวหารนะคะแล้วหนูคิดว่าเด็กป.6 นี่จะเรียนคาบเดียวก็คือมันจะหนักเกินไปค่ะหนูก็เลยแบบแบ่งเป็น2คาบนะคะก็คือคาบแรกจะเป็น2โวหารแรกค่ะแล้วก็คาบที่2จะเป็นอีก3โวหารนะคะแล้วก็สาระสำคัญนะคะอันนี้เอามาจากหลักสูตรแกนกลางนะคะอันนี้มาตรฐานตัวชี้วัดนะคะหลักการโวหารนะคะว่าโวหารมันหมายถึงอะไรนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะเปิดพ่อพอยประกอบในการสอนนะคะก็คือจะแบ่งโวหารคืออะไรสำนวนคืออะไรแบบเล็กๆน้อยๆให้เด็กเข้าใจค่ะเพราะว่าเด็กป.6 ก็เน้นความรู้แบบนิดๆหน่อยๆประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีแบบประเภทโวหาร5โวหารนะคะแต่ว่าสับเอาไอ้คาบแรกสุดมันจะเน้นบรรยายกับพันกลุ่มเสร็จแล้วนะคะหนูจะให้เด็กทำใบงานนะคะก็คือให้นักเรียนอ่านข้อความที่หนูกำหนดให้ค่ะแล้วก็บอกว่าข้างบนเป็นโวหารประเภทใดค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ที่นำเสนอก็เลยอยากมาคุยด้วยไม่ตรงหมายถึงตอนนี้กำลังทำอะไรกันเริ่มยังยังไม่ได้มาปรับงานของหนูพอหนูปรับเสร็จหนูก็เอาเข้ามาเดี๋ยวคุณที่คุณที่กลุ่มสองเสร็จแล้วพอหนูแก้แผนตั้งแต่บรรทัดแรกเกิดบรรทัดสุดท้ายถ้าอะไรขาดเดี๋ยวหนูใส่เข้าไปเช่นตัวเกณฑ์การประเมินข้อสิ่งที่ขาดลงไม่ได้เอาไปลงแล้วแต่เราถ้าเราจะใช้คอมเมนต์เราก็ใช้คอมเมนต์ทั้งระบบแต่ถ้าเราจะใช้เป็นตัวไปเปิดดูในตัวหลักสูตรเลยเป็นแค่ว่าสาระที่หนึ่งมาตรฐานแล้วก็ตัวชี้วัดอันนี้คือเป้าหมายในการทำแต่สาระสำคัญคือคอนเซ็ปต์เป็นลูกยอดเป็นคอนเซ็ปต์ในการสอนในแต่ละครั้งซึ่งมันจะเป็นตัวเล็กกว่าสาระมาตรฐานเรียกมาเอามาคนละเรื่องเลยมันจะเบสนะฮะตามเบสเบสด้วยการ์ตูนขอรบกวนท่านอาจารย์วิทยากรอีกครั้งหนึ่งครับนักศึกษาแสดงว่าทุกท่านต้องให้อาจารย์วิทยากรคอมเมนต์นะครับแล้วก็คุยรายละเอียดกับท่านอาจารย์วิทยากรว่าเราจะสอนยังไงวิธีการสอนยังไงเพื่อให้ออกไปสอนนะครับออกไปสอนตามโรงเรียนที่ถ้าเอามาเยอะจะต้องประเมินเยอะนะคะจะต้องมาทำเครื่องมือมาทำอะไรอีกเยอะเลย1ชั่วโมงหนูจะเอาแค่ไหนคุณลักษณะ8ข้อจะเอาข้อไหนมากิจกรรมตรงนี้เมื่อเช้าเนี่ยนะคะไปดูคำพื้นฐานที่ใช้ในป.6ว่ามีคำพื้นฐานใดที่เป็นปริศนาแผนยาวจะเขียนที่บนก็ได้แผนสั้นก็เขียนที่ไหนแผนยาวก็เป็นสั้นแผนแรกก็ต้องเรียนพูดทั้งหมดให้เราฟังด้วย